ตอนนี้ก็ถักแถว39เสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเป็นแถวที่40แถวที่40มาดูงานเขานิดนึงนะคะนี่นะคะโอ้ยไกลไปไหนนี่นะคะ2สติชทำให้เลื่อนไปทางขวานะคะเห็นลูกศรเนาะเลื่อนไปทางขวา2ห่วงแล้วก็ค่อยถักซ้ำนิด4 SK2P นิด4โยแล้วก็ซ้ำตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะวิธีทำตรงนี้จะเป็นตรงที่จบรอบนะคะตรงนี้เป็นตรงจบรอบใช่ไหมคะที่นี่เขาบอกว่าให้เลื่อนไปทางขวา2ห่วงเราก็เอามาร์เกอร์ออกก่อนเนาะแล้วก็เลื่อนไปทางขวา2ห่วงแล้วก็ค่อยเลื่อนค่ะถักดอยดี้ผืนใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้เข็มถักที่สายยาวๆหน่อยนะคะโอเคเลื่อนมาทางขวามือ2ห่วงนะ1ห่วง2ห่วงนะคะแล้วก็วางมาร์เกอร์แล้วก็ค่อยถักต่อนิด4 SK2P นิด4โยนิด4 1 2 3 4 SK2P นะคะสลิปนิด2แล้วก็พาสโอเวอร์นิด4โย1 2 3 4โยนะคะแล้วก็ถักซ้ำค่ะนิด4SK2P นิด4ก็โยนะคะถักซ้ำไปจนครบรอบนะคะแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะคะ40 41 42 44ถักไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแถวที่52นะคะแถวที่52ตรงนี้เป็นสิ่งที่แปลกๆที่เรายังไม่เคยทำกันนะคะงั้นเดี๋ยวมาเจอกันตอนแถว52นะคะแถว52นิดโยนิด3นิด together แล้วตัวนี้นะคะโยคูณ2นี่คือดับเบิลโยนะคะทำโย2ครั้งนิด2 together นิด2โยนี่นะคะ1ช่วงลายเยอะจังมาเริ่มกันนะคะนิดโยนิด3นะคะแล้วก็ knit together double โยนะคะโย1ครั้งโย2ครั้งแล้วก็ knit together knit 2โยอันนี้1ช่วงลายนะคะทำซ้ำไปจนครบรอบนะคะแถว53เป็นแถวนิดนะคะแต่ว่าเขาจะมีหมายเหตุไว้ในวงเล็บนี่นะคะให้ถักนิดหนึ่งเพิ่มหนึ่งในดับเบิลโยแถวเมื่อกี้นะคะเป็นแถวนิดนะคะถักนิดอันนี้เป็นโยเดียวเนาะถ้าโยเดียวก็ถักนิดนะคะถ้าดับเบิลโยอ่ะตรงนี้คือดับเบิลโยนะคะถักนิด1เพิร์ล1นี่นะคะก็ถักนิด1เพิร์ล1แล้วก็ห่วงอื่นๆก็ถักนิดไป
งนี้นะคะดอกเบี้ยพักนิดหนึ่งเพิ่มหนึ่งแล้วก็แถวตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะโยคูณ2นี่ก็เป็นดับเบิลโยเหมือนที่ถักเมื่อกี้นะคะพอเราถักดับเบิลโยปุ๊บแถวต่อไปเราจะต้องถักนิดหนึ่งพอหนึ่งนะคะตรงนี้คืออันนี้นะคะถ้าแถวไหนที่มีดับเบิลโยเมื่อกี้แถวต่อไปก็จะถักนิดหนึ่งพอหนึ่งนะคะถักไปเรื่อยๆไม่มีอะไรแถว60ก็คือเลื่อนไปทางขวา2ห่วงเหมือนตอนที่เราทำแถวที่40นะคะแถว60 62เลื่อนไปนะคะแถวที่66เขาบอกว่าจะได้ทั้งหมด240ห่วงนะคะเราลองสังเกตว่าพอ66แล้วเขาจะกระโดดมา73เลยเพราะฉะนั้นแถวที่67ถึง72ถักนิดค่ะขอแทรกแถวที่54นะคะแถวที่54เผอิญว่าเพิ่งจะมาเห็นตัวนี้นะคะเขาจะมีวงเล็บใหญ่อยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็มีวงเล็บเล็กอ่ะแถวที่54นะคะก็จะเป็นอันนี้ดอกจันนะคะเป็นนิดหนึ่งโยแล้วก็ทำนิดทูเกเตอร์2ครั้งนะคะแล้วก็ดับเบิลโยนะคะแล้วก็ทำอันนี้ค่ะตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ย2ครั้งแล้วก็นิดทูเกเตอร์นิดหนึ่งแล้วก็โยนะคะคือถักนิดโยนิดทูเกเตอร์นิดทูเกเตอร์แล้วก็ดับเบิลโยแล้วก็ยากนะนิดทูเกเตอร์นิดทูเกเตอร์ดับเบิลโยแล้วก็นิดทูเกเตอร์นิดโยมาค่ะอันนี้เป็นนิดโยนะคะนิดทูเกเตอร์นิดทูเกเตอร์แล้วก็ดับเบิลโยอันนี้1ครั้งแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเมื่อกี้ตกเฟรมใช่ไหมเอาใหม่นะนิดโยนิดทูเกเตอร์นิดทูเกเตอร์แล้วก็ดับเบิลโยนะคะแล้วก็ knit together knit together double yoke แล้วก็ knit together knit yoke นะคะ knit together knit yoke นะคะอันนี้คือ1ช่วงลายเอาใหม่นะทำให้ดูใหม่อันนี้คือช่วงลาย1แล้วนะคะนี่1ช่วงลายเนาะเอาใหม่นะอีกครั้งนึงนิดโยนิดทูเกเตอร์1ครั้งนิดทูเกเตอร์2ครั้งแล้วก็ดับเบิลโยนะแล้วก็ทำนิดทูเกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนิดทูเกเตอร์อีกครั้งหนึ่งดับเบิลโยแล้วก็ knit together knit โย่นี่
ะคะเขียนให้คล้ายๆเขาก็ได้อันนี้ knit together 2ครั้ง double yoke 1ครั้งนะคะทำตรงนี้ทั้งหมด2ครั้งแล้วก็ knit together knit yoke นะคะถักมาเรื่อยๆนะคะถักจนมาจนถึงแถวที่123นะคะต่อไปเป็น124ถักนิด5นิด1 M1 กลับมาดูที่ตรงที่เขาอธิบายนะคะว่านิด1 M1 หมายถึงอะไรนิด1 M1 หมายถึงนิด twice นิด2ครั้งใน1ห่วงมาดูกันนะคะนิด5ก่อนนะคะ1 2 3 4 5แล้วก็นิด1 M1 นะคะนิด1 M1 คือถัก2ห่วงในห่วงเดียวนะคะก็อันนี้จะกัญญาใช้นิดหน้าหลังนะคะนิดที่เส้นหน้าแล้วก็ไปถักนิดอีกทีหนึ่งที่เส้นหลังก็จะได้2ห่วงนะคะทำแบบนี้ซ้ำไปจนครบรอบนะคะพอครบรอบเสร็จแล้วถักนิดอีกรอบหนึ่งนะคะพอถักนิดรอบหนึ่งครบแล้วทีเนี้ยเราจะมาถึงช่วงตอนจบตอนจบเขาจะมี3แถวนะคะถักด้วยโครเชต์นะอันนี้เดี๋ยวกันยาข้ามไปเร็วๆเลยนะคือที่ข้ามไปก็มันนานนะคะเพราะว่าห่วงเยอะเกินนะคะอันนี้งั้นเดี๋ยวอันนี้จะทำให้ดูเลยว่าสมมติเราถักนิดไปแล้วนะคะต่อไปก็ใช้เข็มโครเชต์นี่ก็หาขนาดไหนก็ได้นะคะเอาให้พอดีกับเส้นได้ที่เราถักไว้นะคะแล้วก็มาดูกันว่าถักอะไรนะคะถัก2ห่วงเข้าด้วยกันด้วยดับเบิลโครเชต์ก็ได้ซิงเกิลโครเชต์ก็ได้ดับเบิลโครเชต์ก็คือถักแบบพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะซิงเกิลโครเชต์คือควักธรรมดานะคะแล้วก็โซ่5แล้วก็2ห่วงด้วยกันอ่ะมาดูกัญญาจะทำให้ดูนะคะ2ห่วงนะคะอันนี้กัญญาจะทำซิงเกิลโครเชต์นะคะ2ห่วงปึ๊บนี่นะคะเดี๋ยวนะซิงเกิลโครเชต์แค่นี้เนาะแล้วก็ทำโซ่5 1 2 3 4 5นะคะแล้วก็ข้ามไปที่2ห่วงนี้นี่ในกรณีที่ทำซิงเกิลโครเชต์นะคะมันก็จะดูไม่ค่อยถนัดนิดหน่อยนี่นะคะแล้วก็โซ่5 1 2 3 4 5นะคะในกรณีที่เราทำซิงเกิลโครเชต์ก็จะได้ตัวนี้นะคะลองทำดับเบิลโครเชต์ดูเนาะก็คือพันหัวเข็ม1ครั้งนะคะแล้วก็ไปไอ้ทูเกเตอร์2ห่วงเนี่ยเนาะแล้วก็โซ่5เหมือนเดิม
คือจริงๆก็เป็นแค่การเพิ่มความยาวของผืนผ้าออกไปอีกติดหนึ่งนะคะถ้าซิงเกิลโคเชต์เขาก็จะแบบสั้นๆถ้าดับเบิลโคเชต์ก็จะสูงอีกขึ้นมาอีกติดหนึ่งเนาะแล้วก็โซ่5พอทำไปจนครบรอบเนาะแล้วพอแถวที่2ก็ทำโซ่6แถวที่ทำแถวที่3ทำโซ่7นะคะจนครบรอบแล้วก็ตัดได้จบงานเนาะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็จะจบงานด้วยอย่างเงี้ยเป็นงานโครเชต์อ่ะเป็นลูปแบบนี้เนาะอ่ะอันนี้ผ้าผืนนี้ของกันยาก็จะเสร็จแล้วเนาะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวโชว์กันสักนิดนึงว่าไอ้ที่ถักกันมายาวนาน10กว่าวันเนี่ยได้อะไรมาบ้างนะคะปึ๊บตรงนี้ขึ้นต้นนะขึ้นตอนก็คือจริงๆแล้วงานเขาจะเป็นรอยที่ใครอยากจบแค่นี้ก็ได้ผืนเล็กๆก็ได้หรือว่าจะไปสักขนาดนี้ผืนใหญ่หน่อยก็ได้แค่ไหนก็ได้นะคะคือเราอยากจบงานตรงไหนก็จบได้ถ้าแต่ว่าอันนี้ต้นแบบเขาเป็นพาปุโตะเนาะอันนี้ขึ้นต้นมาปึ๊บปึ๊บตามลายมาเรื่อยๆนะคะพอดีไหมหมดนะไปหาสีอื่นมาต่อปึ๊บปึ๊บนี่นะคะก็อันนี้กันยาใช้ได้คอตตอนนะคะคอตตอนเส้นใหญ่หน่อยเส้นขนาดเนี้ยกับเข็มถัก4มิลนะคะใช้ประมาณ3กลุ่มก็เหลือนิดหน่อยนะคะอันนี้ผืนนี้กันยาก็จะจบไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวงานต่อไปกันยาจะทำงานที่ขึ้นต้นด้วยดับเบิลพอยต์นิดเดิลอีกนะคะขึ้นต้นจากตรงกลางออกไปแต่ว่าจะทำเป็นผ้าสี่เหลี่ยมนะคะเราไปตามดูแล้วกันนะคะว่าจะสวยแค่ไหนนะคะสำหรับผืนนี้กันยาขอจบแค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการถักนิตติ้งค่ะสวัสดีค่ะ